ลูกดอกจรวดตอนที่14จากบทประพันธ์ของสิงขรสิงขรชะงักงันไปเพราะไม่สามารถที่จะหาหลักฐานอะไรมามัดตัวเธอได้จึงลุกขึ้นเดินไปยังเต็นท์อย่างหัวเสียปล่อยให้พรานสาวตาคมยิ้มย้อตามหลังเจ้าดอนเดินนำหน้าพร้อมกับไฟฉายส่องทางยังถือถุงปุ๋ยเก่าสำหรับใส่อึ่งส่วนปืนลูกซองของมันสะพายขวางไว้ข้างหลังตามเสียงอึ่งป่าที่ร้องระงมก้องขุนเขาแห่งนั้นซึ่งแสดงว่ามันอยู่กันเป็นชมรมจริงอย่างที่สิงขรว่าที่แห่งอื่นก็ไม่ได้ยินเสียงแต่อย่างใดสันทับกับพันศักดิ์เดินตามมือเปล่าเพราะตั้งใจจะมาเป็นมือจับอึ่งโดยเฉพาะทั้งสามเดินลัดเลาะไปตามป่าโปร่งพื้นดินเฉอะแฉะเนื่องจากฝนตกใหม่ๆบางแห่งยังเป็นแอ่งน้ำสะท้อนแสงพรายเมื่อเจ้าดอนฉายไฟจับต้องเสียงน้ำห้วยไหลลงที่ต่ำสู้ๆคลื่นๆอยู่ตลอดเวลาเสียงเขียดเสียงกบและเสียงหอยชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหมาน้ำร้องสลับเป็นระยะที่ก้นห้วยแต่พอเดินใกล้เข้าไปเสียงอึ่งเหล่านั้นร้องกลบเสียงอื่นใดทั้งมวลบริเวณนั้นเป็นป่าโปร่งดินร่วนปนทรายซึ่งทุกคนเหยียบทีจมลงไปเป็นรอยเท้าเลยทีเดียวต๊อดต๊อดต๊อดทั้งสามหูอื้อไปตามๆกันกับเสียงร้องอันดังของอึ่งเข้าจำนวนมากนั้นและแต่ละตัวร้องดังอย่างกับตัวมันเท่าวัวควายจริงๆยังร้องประสานเสียงกันจนไม่ได้ยินเสียงอื่นใดทั้งสิ้นแสดงว่าทั้งสามเข้ามาในอาณาจักรของอึ่งป่าจำนวนมากเจ้าดอนฉายไฟกราดลงไปตามพื้นดินร่วนปนทรายเหล่านั้นด้วยสัญชาตญาณของลูกพรายอย่างมันจึงมองเห็นสีขาวหม่นวับวับแวมแวมอยู่เกลื่อนบริเวณนั้นแต่สันทัดกับพันศักดิ์มองไม่เห็นอะไรนอกจากก้อนหินและความมืดทึบเจ้านายอึ่งจมไปเลยได้ยินแต่เสียงหูจะแตกอยู่แล้วมองไม่เห็นว่าสันทัดตะโกนบอกเจ้าดอนเกาหัวแกรกๆเอาแบบนี้ผมฉายไฟหยุดตรงไหนเจ้าไหนจับได้เลยและสังเกตให้ดีตรงใต้ขางจะมีสีขาวๆเจ้าดอนฉายไฟวูบวาบตรงนั้นทีตรงนี้ทีสันทัดกับพันศักดิ์รีบวิ่งเข้าไปจับโดยไม่ผิดจริงๆอย่างที่มันว่าสันทัดจับเจ้าอึ่งเข้าเสียงดังตัวแรกขึ้นมาดูโดยเจ้าดอนฉายไฟส่องจับตัวมันสีเทาแก่พองลมนุ่มนิ่มปากสั้นจุดจู๋ตัวเล็กกว่ากำปั้นนิดนึงใต้คางมีจุดสีขาวจุดนี้เองที่สะท้อนให้เห็นตัวไม่เช่นนั้นจะไม่เห็นอะไรเลยเรียกว่าตายเพราะคางขาวแท้ๆดูสิปากคางสั้นจุดจู๋ร้องเป็นวักเป็นเวรอย่างกับตัวเท่าควายทีควายแท้ๆกับร้องเสียงเท่าแพะทั้งที่ตัวใหญ่คอยาวเกือบวาสันทัดว่าใส่หน้าอึ่งป่าตัวนั้นซึ่งมันหยุดร้องแต่ดิ้นกระแดวกระแดวอยู่ในมือไม่ยักกระยางเหนียวเหมือนอึ่งบ้านพันศักดิ์ตะโกนบอกมาอีกคนเจ้านายรีบเก็บใส่ถุงนี่ครับพวกมันกำลังออกจากรูประเดี๋ยวมันจะไปผสมพันธุ์กันที่ก้นห้วยแล้วก็จะจับยากเจ้าดอนตะโกนบอกพร้อมกับเดินมายื่นถุงปุ๋ยให้จากนั้นเจ้าดอนได้ฉายไฟส่องกราดช้าๆตามพื้นดินสันทัดและพันศักดิ์จับอึ่งกันเป็นที่สนุกสนานเพราะชินกับสีขาวใต้คางของมันแล้วมันไม่หนีคนด้วยบางตัวยังเต้นเข้าหาแสงไฟเสียอีกคงนึกว่าเป็นแสงจันทร์จะได้อาศัยจับแมลงเม่ากินขณะนั้นสันทัดจับอึ่งคู่หนึ่งขึ้นมาซึ่งมันเกาะหลังติดกันแจตัวข้างบนเล็กกว่าตัวข้างล่างและพยายามแกะออกอย่างยากเย็นเฮ้ยดอนสองตัวนี่ทำไมมาติดกันวะแน่นยังกะกาวแน่เขาชูสองตัวนั้นกับแสงไฟฉายของเจ้าดอนโทษเจ้านายมันกำลังมีความโตกแกะมันออกจากกันทำไมมันยังไงกันวะข้าไม่เข้าใจสันทัดตะโกนถามก็มันกำลังขึ้นทับผสมพันธุ์กันตามฤดูกาลดูอึ่งตัวที่อยู่ข้างบนจะเล็กกว่าที่อยู่ข้างล่างตัวเล็กเป็นอึ่งตัวผู้ตัวใหญ่ซึ่งมีไข่เต็มท้องนั่นคือตัวเมียปีหนึ่งมันก็มีความตกกันครั้งเดียวคือวันที่ฝนตกมากๆอย่างนี้แหละครับข้าจะไปรู้เหรอนึกว่าอึ่งอีกตัวขี้เกียจเดินเลยอาศัยเกาะหลังเพื่อนไปยังท่าน้ำข้าเห็นแล้วลำคาญเลยแกะมันออกก็ไหนเองว่ามันจะไปผสมพันธุ์กันที่ลำห้วยไม่ใช่หรือว่าดอนเจ้านายไม่รู้อะไร
ที่ห้วยหรือแอ่งน้ำเป็นที่วางไข่ของพวกมันส่วนบริเวณนี้เป็นลานที่พวกมันเลือกคู่เมื่อร้องเรียกหาคู่จนเป็นที่พอใจแล้วก็จะเกี่ยวก้อยกันไปที่ลำห้วยเพื่อวางไข่ต่อไปงั้นตรงนี้ก็เป็นลานสาวกอดสิวะไม่ผิดครับเจ้านายสันทัดกับพันศักดิ์ไล่จับอึ่งกันจนเพลินเจ้าดอนฉายไฟจนเพลินเหมือนกันได้อึ่งป่าเกือบครึ่งค่อนถุงปุ๋ยหนักอึ่งแทบจะยกไปไม่ไหวแต่รอบๆ บริเวณนั้นพวกมันยังร้องระงมกันอยู่แทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรแสดงว่ามีเป็นจำนวนร้อยๆเลยทีเดียวบางตัวที่ขุดรูอยู่ลึกหน่อยเพิ่งดันดินออกมาเมื่อได้ยินเสียงเพื่อนร้องมันก็ผสมโรงทันทีทั้งสามเดินวนเวียนอยู่แถวนั้นจนเข่าอ่อนพอหรือยังวะดอนสันทัตตะกรถามยังเจ้านายเอาให้เต็มถุงปุ๋ยเลยพรุ่งนี้ผมจะย่างและก็ทำตาแข้งไว้ทอดให้เจ้านายแกล้มเหล้าและก็เก็บไว้เป็นเสบียงในยามที่เราขาดอาหารพอแห้งแล้วน้ำหนักเบามากครับเพราะอย่างนั้นจับเอาไปมากๆแล้วมันก็ส่องไฟฉายอีกคนจับก็ก้มหน้าก้มตาจับกันต่อไปทันใดนั้นเจ้าดอนฉายไฟไปส่องจับเอาตาของสัตว์ป่าชนิดหนึ่งเข้าตาเจ้าสัตว์นั้นสะท้อนแสงมาเลืองกลับมาทันทีเจ้านายตาสัตว์มันบอกกับสันทัดด้วยเสียงกระซิบตื่นเต้นสันทัดเดินเข้ามาหามันสัตว์อะไรวะสัตว์ใหญ่ครับไม่ขวางก็วัวแดงสันทัดหูพึ่งเจ้าดอนรีบปลดปืนลูกสองที่สะพายอยู่ให้เจ้านายมันสันทัดรับเอาพร้อมกับยื่นถุงอึ่งให้กับมันตาสัตว์นั้นหายไปผมมันจุกกระสุนไว้แล้วเจ้านายง้างนกยิงได้เลยถ้าผมส่องกราดเจอตามันอีกครั้งมันบอกด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเช่นเดียวกันกับสันทัดรับปืนมาด้วยมือไม้สั่นที่จะได้ยิงสัตว์โดยไม่คาดคิดเจ้าดอนเดินย่องไปข้างหน้าโดยที่ยังไม่ฉายไฟสันทัดและพันศักดิ์เดินตามไปในความมืดด้วยสัญชาตญาณลูกไพรอย่างเจ้าดอนมันรู้ได้ทันทีว่าเจ้าสัตว์ป่าตัวนั้นยังไม่ไปไหนเนื่องจากลมสงัดเสียงอึ่งป่าร้องกลบเสียงอื่นหมดมันจึงไม่ระแวงสงสัยใดๆพอเดินมาได้หน่อยนึงเจ้าดอนหยุดลงพร้อมกับฉายไฟกราดไปยังจุดที่มันคิดว่าสัตว์ป่าตัวนั้นยังยืนเบิ่งอยู่ฉับพลันแสงมาเลืองจากตาสัตว์ป่าตัวนั้นวาบสะท้อนกลับมาอีกซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง15เมตรคุณสันทัดยิงเปรี้ยงสันทัดก็ไวพอๆกันปล่อยเจ้าดาวกระจายออกไปแทบไม่ต้องเล็งเพราะระยะใกล้เกือบจะเป็นระยะเผาขนของการยิงสัตว์เช่นนั้นเออเจ้าตัวที่เคราะห์ร้ายร้องดังก้องป่าสองขาหน้าพับฐานลงทันทียังมีสัตว์ชนิดเดียวกันอีกหลายตัววิ่งหนีอย่างตกใจจนป่าบริเวณนั้นดังโครมครามไม้ไล่หลักผงผางไปเป็นทางเจ้านายยุงหมัดแล้วเจ้าดอนบอกอย่างดีใจสุดขีดสันทัดหักหางเหี่ยวสลัดปลอกกระสุนออกอย่างรวดเร็วแล้วบรรจุนัดใหม่พร้อมกับวิ่งเข้าไปหมายจะซ้ำให้ตายแต่สัตว์ป่าเคราะห์ร้ายตัวนั้นชักแงกๆตาเหลือกแล้วก็แน่นิ่งไปอำนาจดาวกระจายชนิด6เม็ดตัดเข้าที่สำคัญอย่างน้อย 2-3 เม็ดเท่านั้นก็หยุดสัตว์ขนาดนี้ได้เมื่อทั้งสามวิ่งเข้าไปถึงเจ้าดอนฉายไฟส่องจับร่างที่ยังดิ้นอยู่บ้างซึ่งเป็นวัวป่าตัวผู้เขางามขนาดใหญ่ขนสีน้ำตาลแกมแดงสั้นเกรียนวัวแดงเจ้าดอนอุทานออกมาอย่างดีใจสุดขีดนี่เหรอวัวแดงสันทัดเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าเจ้าดอนนี่แหละครับเจ้านายมันละวัวแดงเจ้านายแน่มากตูมเดียวได้เรื่องเลยลาบปากของพวกเราอย่างมหาศาลพรุ่งนี้คอยดูไอ้พวกนั้นลาบกันสนั่นป่าทีเดียวนี่แสดงว่ามันอยู่กันเป็นฝูงเมื่อกี้เห็นมันวิ่งหนีไปอีกหลายตัวไม่ใช่เหรอพันศักดิ์ถามขึ้นใช่แล้วครับคุณพันศักดิ์มันอยู่กันเป็นฝูงฝูงหนึ่งก็ประมาณ 5-6 ตัวเป็นอย่างน้อยขนาดนั้นเจ้าดอนเหลือบไปเห็นถุงอึ่งซึ่งพันศักดิ์ทำหน้าที่หิ้วในตอนหลังมันจึงบอกทันทีคุณพันศักดิ์ปล่อยอึ่งไปเถอะครับอ้าวทำไมเล่าเราได้สัตว์ใหญ่สัตว์เล็กอย่ากินเลยครับรอกินลาบหัวแดงดีกว่าเนื้อนุ่มนวลหวานอย่าบอกใครเชี่ยวผมเคยกินหลายครั้งแล้วพันศักดิ์จึงเทถุงใส่อึ่งทิ้งลงกับพื้นเจ้าอึ่งป่าพวกนั้นจะดีใจเป็นอันมากพอพ้นปากถุงพวกมันก็ร้องกันสนั่นป่าคงจะอึดอัดสุดประมาณที่ยัดเยียดกันอยู่ในนั้นพวกมันกระโดดโลดเต้นหนีหายเข้าไปในความมืดสันทัดเข้าไปจับต้องดูผลงานด้วยความดีใจแก้มตื่นเต้น
ที่สามารถล้มเจ้าวัวแดงเขางามขนาดใหญ่ลงอย่างง่ายได้ตามประวัติแล้วการที่จะล้มสัตว์ประเภทนี้ไม่ใช่ของง่ายเลยต้องตามรอยกันเป็นวันๆถึงจะได้ยิงหรือบางครั้งยิงไม่ถูกที่สำคัญมันเพียงได้รับบาดเจ็บก็ต้องตามรอยกันอีกเป็นวันๆข้ามห้วยข้ามดอยเป็นลูกๆ กว่าจะได้กินก็หายอยากหรือบางครั้งก็ไม่ได้กินเลยมันหนีหายเข้าไปในป่าทึบเสียก็มีคำนวณดูแล้วเจ้าวัวแดงตัวนี้ต้องน้ำหนักไม่ต่ำกว่า500กิโลกรัมขึ้นไปดูตามลักษณะนับว่ามันเป็นวัวตัวผู้ที่สง่างามตัวหนึ่งเลยทีเดียวดอนทำยังไงต่อไปสันทัดเงยหน้าขึ้นถามเรากลับแคมป์กันเดี๋ยวผมจะพาไอ้พวกนั้นมาแล่เนื้อกันที่นี่เอาแต่เนื้อกับเครื่องไหนไปครับงั้นกลับกันเถอะทั้งสามเดินกลับกันอย่างรีบเร่งตลอดทางที่เดินกลับยังคุยถึงวินาทีตื่นเต้นกันไม่ขาดปากเมื่อกลับถึงแคมป์เจ้าดอนเข้ารายงานขโมงโฉงเฉงต่อหัวหน้าคณะเท่านั้นเองทุกคนก็ทราบเรื่องราวโดยตลอดพวกลูกหาบตื่นขึ้นกันทุกคนแทบจะร้องชัยโยโหหิ้วกันออกมาถึงลาบปากอันใหญ่หลวงที่จะได้ลิ้มรสลาบวัวแดงสดๆพวกเขาไม่เป็นอันหลับอันนอนกันต่อไปต่างก็เตรียมรับมีดบ้างก็เตรียมหาบคอนที่จะไปใส่เนื้อกันวุ่นวายไปหมดบ้างก็เตรียมขาย่างเนื้อเป็นที่คลึกครื้นจากนั้นเจ้าดอนพาลูกหาบเกือบจะทั้งหมดออกไปแล่เนื้อวัวแดงตัวนั้นพวกมันพูดคุยเอะอะกันไปตลอดทางสันทับกับพันศักดิ์เข้าไปรายงานรายละเอียดต่อหัวหน้าคณะอีกครั้งพัชริยาและสุกัญญาต่างก็ช่วยกันซักถามเป็นการใหญ่สันทัดเลยถือโอกาสคุยสะบัดไปเลยภายนอกเต็นท์ร่างๆหนึ่งเดินไปที่กองไฟใบหน้าครุ่นคิดหนักแล้วนั่งลงบนขอนไม้หน้ากองไฟแถวนี้มีวัวแดงด้วยเหรอทำไมมันยืนให้ยิงอย่างง่ายดายแบบนั้นเวลาผ่านไปเสียงลูกหาบกับเจ้าดอนเอะอะเข้ามาพวกมันต่างก็หาบหามเนื้อสีแดงสดกันพรุงพรังกลิ่นขาวอ่อนๆผสมกลิ่นขี้สดๆที่พวกมันล้างไม่หมดโชยตลบอบอวนพ่อเลี้ยงสันธานกับบุตรสาวจำต้องออกจากเต็นท์มาดูได้เนื้อไม่น้อยเป็นเสบียงไปอีกหลายมื้อหัวหน้าคณะพูดออกมาเบาๆพวกลูกหาบนำไปยังเต็นท์เสบียงจัดการเอาสองขาหลังขึ้นย่างรมควันทันทีส่วนเนื้ออื่นๆก็ถูกแยกแบ่งออกมารมควันเช่นกันและพวกเขาไม่ลืมเด็ดขาดที่จะเก็บเอาเนื้อดีๆเช่นสันในไว้ทำลาบพร้อมด้วยเครื่องในและถุงน้ำดีเจ้าดอนนำเอาหัววัวแดงตัวนั้นมาด้วยโดยตัดแค่คอทุกส่วนบนหัวยังอยู่ครบมันนำมาวางไว้บนก้อนหินใหญ่หน้าเต็นท์หัวหน้าคณะพอว่าน้ำหนักวัวแดงตัวนี้ไม่ต่ำกว่า500กิโลกรัมขึ้นไปถ้าเราพิจารณาดูตามลักษณะหัวของมันนะโตก็ในราวนั้นแหละครับคุณพ่อทำไมมันไม่ยอมหนีล่ะพี่โตพัชริยาถามมันจะหนีได้ยังไงแสงไฟฉาย8ท่อนของเจ้าดอนเข้าตามันอีกอย่างในป่าลึกแบบนี้มันคงคิดว่าไม่มีใครบุกเข้ามาถึงแล้วที่หนีไปพี่โตคิดว่ามีอีกสักกี่ตัวเรา 5-6 ตัวนี่แหละพี่ก็ไม่ทันได้สังเกตเพราะมัวแต่จ้องเจ้าตัวนี้ตัวผู้ใช่ไหมพี่โตสุกัญญาถามบ้างใช่แล้วนิดดูเขาก็รู้ถ้าตัวเมียเขาไม่ยาวสง่างามอย่างนี้หรอกแล้วนายจ้างทั้งหมดก็แยกย้ายกันเข้าไปพักผ่อนแต่เต็นท์หัวหน้าคณะยังไม่ดับไฟยังคงมีแสงสว่างจากแบตเตอรี่แห้งสาดส่องหัววัวตัวนั้นอยู่ร่างอ่อนแอ่นได้ส่วนสัตว์ปรากฏขึ้นที่หัววัวตัวนั้นเธออาศัยแสงไฟจากกองและจากเต็นท์ใหญ่พิจารณาหัววัวแดงอย่างละเอียดถี่ถ้วนคิ้วเรียวเข้มต้องขมวดเข้าหากันแล้วพลิกดูเขาทั้งสองข้างซึ่งมันน่าจะโค้งลงไปด้านหน้าเหมือนวัวแดงทั่วๆไปเธอใช้มือลูบดูระหว่างโคนเขาสองครั้งไม่พบสิ่งนั้นคิ้วงามยิ่งขมวดหนักเข้าไปอีกรู้แล้วใช่ไหมไม่ใช่วัวแดงเธอหันกลับไปตามเสียงอุ๊ยลองหมดพรานสาวตกใจไม่น้อยตกใจมากเหรอเมคินก็ตกใจนะสิลองหมดเล่นมาเงียบๆที่ข้าถามเมื่อกี้ว่ามันใช่วัวแดงหรือเปล่าสิงขอนถามเสียงเกร้าถ้าไม่ใช่วัวแดงและลองหมดคิดว่าเป็นวัวอะไรเล่าเธอย้อนข้าถามเองไม่ได้ให้เองถามข้า
งั้นข้าก็บอกว่าเป็นวัวแดงเธอพูดเสียงชัดเจนไม่จริงมั้งข้าเห็นเองใช้มือลูบที่หว่างเขาไม่มีกระบังแตกแห้งระหว่างโคนเขาทั้งสองทั้งที่เป็นวัวตัวผู้เท่านี้เองก็รู้แล้วว่าไม่ใช่วัวแดงลองหมดรู้แล้วถามทำไมข้ารู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่เหมือนเองนี่รู้ว่าไม่ใช่วัวแดงยังบอกว่าเป็นวัวแดงอยู่อีกไม่จริงไม่จริงยังไงข้าพูดตามความเป็นจริงเสมองั้นข้าขอถามเป็นครั้งสุดท้ายว่าวัวตัวนี้เป็นวัวแดงหรือเปล่าข้าว่าใช่ไม่จริงเองรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่วัวแดงแต่อยากจะลองดีกับข้าเอ๊ะลองหมดจะรู้ดีไปกว่าตัวข้าได้ยังไงข้าไม่เคยวัดรอยเท้าลองหมดใจข้าคิดว่าเป็นวัวแดงปากข้าก็ว่าเป็นวัวแดงจะโกหกทำไมไม่รู้ละเองชอบทำอะไรมีเงื่อนงำอยู่เสมอนี่ว่ามองข้าในแง่ดีบ้างสิเธอเพาะทั้งน้ำเสียงและสีหน้าคนมาดีข้าก็มองในแง่ดีมาร้ายข้าก็มองในแง่ร้ายฮึหาเรื่องกันชัดๆเธอพึมพำเบาๆเมื่อลองหมดคิดว่าวัวตัวนี้ไม่ใช่วัวแดงแล้วล่ะก็ลองหมดอาศัยเหตุผลข้อไหนพรานสาวขุดหลุมพรางกกระบังหน้าที่เองรูปดูเมื่อกี้ยังไงเล่าถ้าเป็นวัวแดงตัวผู้แล้วก็ต้องมีกระบังตรงนั้นแตกกระเป็นสันแข็งอยู่ระหว่างเขาทั้งสองแสดงว่าไม่ใช่วัวแดงแกงร้องหมดเก่งจริงๆปรบมือให้เบาๆสิงขอนรู้ตัวว่าตกหลุมพรางของเธอเสียแล้วจึงตรงเข้าเค้นคออีกครั้งแต่เธอรีบป้องปากตะโกนทันทีพี่หญิงนิดพี่หญิงแตงเขาชะงักมือทันทีในช่วงจังหวะนี้กุหลาบแรกแย้มผู้แสนจะปราดเปรียวจากเมาะลำเลิงเพ่นไปที่เต็นท์ใหญ่ทันทีเขามองตามอย่างจะกินเลือดกินเนื้อสักวันข้าจะบีบคอเองให้ตายก็มือข้านี่แหละรุ่งเช้าของวันใหม่ซึ่งยังไม่ทันจะสว่างดีลูกหาบต่างก็ลุกขึ้นเนื่องข้าวและถากต้นไม้ทำเขียงทำการล่าบัวแดงกันสนั่นป่าบ้างก็เอาเครื่องในไปต้มบ้างก็ตำน้ำพริกลาบโดยใส่เครื่องเทศหลายชนิดหอมฉุยซึ่งเตรียมมาพร้อมสับสำหรับพวกลูกหาบพอเครื่องในสุกก็เอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆพร้อมที่จะเอาลงคลุกเคล้ากับเนื้อที่ลาบแล้วถุงน้ำดีเตรียมพร้อมเช่นกันเพราะลาบเนื้อสดๆไม่ว่าจะเป็นวัวหรือควายถ้าขาดดีหรือน้ำดีคลุกเคล้าเสียอย่างลาบชนิดนั้นจะหมดรสชาติไปทันทีซึ่งมีคำเหนืออยู่ประโยคหนึ่งว่าลาบดีมีใส่เครื่องในพร้อมต้นหอมผักชีอย่าให้ขาดพอแสงเงินแสงทองทาบทาขอบฟ้าสว่างสวยลาบวัวแดงก็ส่งกลิ่นหอมฉุยอยู่บนโต๊ะแคร่ไม้ไผ่ของฝ่ายในจ้างเช่นเดียวกับเนื้อตะโพกย่างรมควันซึ่งส่งกลิ่นไปทั่วเต็นท์เรียกน้ำย่อยยามเช้าได้ดีนักนายจ้างทุกคนจำต้องตื่นเพราะเสียงและกลิ่นบังคับแยกย้ายกันไปล้างหน้าล้างตาแล้วกลับมาที่โต๊ะแคร่ไม้ไผ่อีกครั้งโดยพร้อมหน้ากันสันทัดเข้าประจำที่ก่อนคนอื่นเฮ้ยโตกินของสดๆต้องฆ่าเชื้อพยาธิด้วยไอ้นี่สิลูกจะได้ไม่ท้องเสียสันทานบอกพร้อมกับยื่นวอสก้าให้ขอบคุณครับคุณพ่อผมกำลังนึกอยู่เชียวสันทัดสาดเจ้าหมีขาวเพียวๆเข้าไปสองฝาร้อนฉ่าถึงกระเพาะตักลาบวัวแดงแกล้มเคี้ยวตุ้ยๆเนื้อหวานชะมัดดีก็ขมอร่อยสันทัดทั้งพูดทั้งเคี้ยวทุกคนเข้านั่งประจำที่สองสาวคงเลี่ยงไปฉีกตะโพกอันนุ่มขึ้นมาเคี้ยวและกินกับข้าวเหนียวร้อนๆมีน้ำพริกตาแดงที่ลูกหาบเตรียมไว้ให้เท่านั้นสามสาวก็อร่อยจนบอกไม่ถูกพ่อเลี้ยงสันทานสิงขอนพันศักดิ์กรึบจมีเขาคนละฝาสองฝาร้อนชาถึงกระเพาะกันทุกคนเรียกน้ำย่อยได้เด็ดสรตีดีนักทั้งฝ่ายวงของลูกหาบนำโดยไอ้ยี่และเจ้าดอนต่างยิ้มร่ากับอาหารอโนชะที่อยู่เบื้องหน้าไอ้ยี่กรึบยาดองของมันมากเป็นพิเศษเพราะรู้ว่าจะต้องกินลาบสดๆ ส่วนเจ้าดอนกับลูกหาบล่อ35ดีกรีกันคนละกรึบ2กรึบจนเครื่องติดแล้วกำลังจะลงมือกินลาบบัวแดงฉับพลันทันใดนั้นร่างของชายชะกัน 7-8 คนซึ่งนุ่งห่มด้วยผ้าฝ้ายดิบสีแดงบ้างดำบ้างโผล่เข้ามาที่เต็นท์ลูกหาบพวกมันถืออาวุธปืนลูกซองเล็ดดาบซึ่งถอดออกจากฝักขาววับชี้เข้าไปกลางวง
พวกสูทั้งหมดเนี่ยเป็นขโมยยิงวัวเขาตายไปตัวนึงเขาจะยิงพวกสูตายตามไปทั้งหมดนี่แหละพวกลูกหาบและทุกคนตกตะลึงพึงเพลิดไปตามๆกันบางคนถึงกับปั้นข้าวเหนียวชะงักค้างบางก็สำลักเหล้าที่กำลังกรึบเมื่อแขกแปลกหน้าท่าทางเอาเรื่องเหล่านั้นปรากฏขึ้นและไม่สามารถที่จะกินต่อไปได้เจ้าดอนได้สติเต้นผางเข้าหากระเหลี่ยงชะกันอาวุธครบมือเหล่านั้นวัวของพวกเองที่ไหนกันพวกข่ายิงวัวแดงต่างหากสูเป็นหัวหน้าที่นี่อย่างนั้นเหรอมันคนหนึ่งฟันดำปีท่าทางเป็นหัวหน้าขึ้นเสียงถามเจ้าดอนเสียงดังเจ้าดอนทำคอย่นนิดนึงก่อนตอบเปล่าเป็นคนใช้เป็นคนใช้เสือกดีออกรับแทนทำไมที่นี่ไม่มีหัวหน้าสักคนเหรอที่จะพูดกับเฮาเรื่องนี้ไม่ต้องถึงหัวหน้าล็อกพูดกับข้าก็ได้และขอบอกเสียเลยว่าวัวที่พวกข้ายิงเอามากินวันนี้เป็นวัวป่ายิงได้ในป่าไม่ใช่วัวของพวกเองจะให้ดีพวกเองรีบๆออกไปจากแคมป์ของข้าสูคนหน้าดำจะตายอยู่แล้วยังพูดมากอีกเจ้าดอนโมโหสุดขีดทำท่าจะกระโจนเข้าลุยพวกมันแต่ไอ้ยี่กระชากคอเสื้อไว้ก่อนมันพูดกรอกรูหูเจ้าดอนสูอยากตายหรือไงพวกมันมีปืนเดี๋ยวเฮาพูดกับพวกมันเองไอ้ยี่เดินล้ำหน้าจอดอนมาก้าวหนึ่งเขาชื่อไอ้ยี่เหลาลีเป็นผู้ใหญ่บ้านดอยลีซอ 30,000 แต่เดี๋ยวนี้เขาลาออกมาเป็นลูกหาบให้กับพ่อเลี้ยงยายเขาก็ชื่อไอ้ดอยยางเป็นหัวหน้ากะเหลี่ยงดอยนางที่พวกสูอยู่นี่แหละแล้ววัวตัวที่สูกำลังจะกินอยู่เนี่ยเป็นวัวของเขาพวกเขาไม่ได้ยิงวัวสูนายิงวัวแดงวัวแดงที่ไหนกันวัวของเขาต่างหากพวกสูเป็นคนดอยที่นิสัยไม่ดีชอบหลอกลวงคนดอยเหมือนกันจนไม่มีใครอยากจะคบหาด้วยแล้วนี่วัวป่าแท้ๆยังหาว่าเป็นวัวของตัวเองโกงเอาอย่างหน้าด้านด้านสูก็เหมือนกันเป็นลีซอที่เห็นแก่ตัวชอบกินของคนอื่นแต่ไว้ของตัวผีเรือนของสูก็เหมือนกันกินแต่หมูหมูเป็นสัตว์ต่ำสู้ผีเรือนของพวกเขาไม่ได้กินแต่ไก่ซึ่งเป็นสัตว์นอนที่สูงไอ้ยี่ยั่วขึ้นทันทีทันใดที่ไอ้ดอยยางหัวหน้ากระเหรี่ยงพูดลามปามถึงผีเรือนที่มันนับถือมันทำท่าจะกระโจนเข้าบีบคอคราวนี้เจ้าดอนกลับเป็นฝ่ายดึงคอเสื้อมันมึงไม่เห็นเหรอทั้งปืนทั้งดาบรอเฉพาะหน้าอกมึงอยู่นั่นเขาบอกกลัวแล้วชี้หน้าไอ้ดอยยางสูเป็นยางกระเลอที่สกปรกที่สุดในโลกกินนอนเหมือนหมาไม่เชื่อถามคนเมืองพวกนี้ดูสิคนที่ไปบ้านยางไม่มีใครยอมกินน้ำของพวกสูหรอกเพราะสกปรกที่สุดไอ้ดอยยางกลับเป็นฝ่ายที่โกรธจัดอีกที่ถูกไอ้ยี่ลีซอเอาความไม่ดีมาประจานก่อนที่ศึกบัวจะลามปามไปถึงศึกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ของคนดอยระหว่างลีซอกับกะเหรี่ยงจะถึงกับฆ่าฟันกันนั้นพ่อเลี้ยงสันธานสันทัตพัชริยาสุกัญญาพันศักดิ์สิงขอนและเมขินซึ่งได้ยินเสียงเออะตึงตังทางเต็นท์ลูกหาบได้พากันวิ่งมาดูเมื่อเห็นกะเหรี่ยงแปลกหน้า 7-8 คนถืออาวุธครบมือท่าทางเอาเรื่องทุกคนก็ถึงกับหน้าเสียมีอะไรกันเลิศดอนยี่แล้วพวกนี้เป็นใครมาทำอะไรพ่อเลี้ยงสันธานถามเสียงโรพวกมันเป็นกะเหรี่ยงอยู่ดอยนางดอยถัดไปนี่ครับไอคนนั้นชื่อดอยเป็นหัวหน้าบ้านมันหาว่าวัวแดงที่คุณสันทัดยิงเมื่อคืนเป็นวัวของมันพวกผมชี้แจงยังไงมันก็ไม่ยอมเชื่อครับพ่อเลี้ยงสันทานกับสันทัดมองหน้ากันแวบหนึ่งเจ้าตัวกลับสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกส่วนพันศักดิ์พัชริยาสุกัญญาหน้าเสียอย่างหนักถึงแม้จะยังไม่ทราบแน่ชัดก็ตามแต่เมื่อมีโจทย์มายืนยันเช่นนี้ทั้งสามชักจะเอ็นเอียงไปแล้วสิงขอนมองหน้าเมขินตรงๆพลานสาวหลบตาวูบวัวแดงที่ไหนกันวัวของเฮาแท้ๆพวกสูทำอย่างนี้ไม่ถูกที่ยิงวัวเฮามากินเดี๋ยวเฮาจะพาพวกเขาทั้งหมู่บ้านมาฆ่าพวกสูทั้งหมดนี่เลยทุกคนฝ่ายคณะสำรวจป่าหน้าเสียไปตามๆกันเดี๋ยวก่อนหัวหน้าบ้านฟังฉันพูดก่อนฉันชื่อสันธานเป็นหัวหน้าคณะสำรวจป่าคณะเนี้ยมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันก็ได้ไม่ต้องถึงกับฆ่าแกงกันหรอกก็ได้สูจะเอายังไงว่ามาไอ้ดอยยางชี้หน้าพ่อเลี้ยงสันธานเหยงๆ
วัวที่พวกฉันยิงเป็นวัวป่าประเภทวัวแดงไม่ใช่วัวบ้านเพราะยิงกันกลางป่าไม่ใช่ได้ยังไงวัวเห่าฝูงนั้นมีด้วยกัน7ตัวเดี๋ยวนี้เหลือ6ตัวแสดงว่าอีกตัวที่หายไปพวกสูยิงมากินนี่แหละหัวหน้าคณะไม่รู้จะอธิบายยังไงอีกจึงหันไปบอกบุตรชายดังๆโตพูดกับเขาสิครับคุณพ่อตั้งท่าใส่หัวหน้ากะเหรี่ยงวัวที่ข้ายิงเป็นวัวแดงชัดๆและก็ยิงกลางป่าเมื่อคืนนี้ด้วยใช่มันอยู่ในป่าแต่เป็นวัวของเฮาเอ็งพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงวะบอกมาชัดๆสิไม่เฉพาะสันธานเท่านั้นที่ไม่เข้าใจคำพูดของหัวหน้ากะเหรี่ยงนายจ้างทุกคนและพวกลูกหาบก็ไม่เข้าใจด้วยก็หมายความว่าอย่างที่เฮาพูดนั่นแหละงั้นก็แปลว่าวัวป่าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นวัวแดงวัวกระทิงก็เป็นของเอ็งหมดป่าสิไม่ใช่มันใส่หน้าดิกวัวที่อยู่ในป่าแถบนี้เป็นของพวกเขาหมดพวกเขาเลี้ยงมันเอ็งเลี้ยงวัวทำไมปล่อยอยู่ในป่าวะพันศักดิ์สอดขึ้นมันย้อนใส่ทันทีโสนี่โง่จริงๆมีอย่างที่ไหนกันเลี้ยงวัวในบ้านจะเอาอะไรให้มันกินวัวก็ต้องเลี้ยงในป่าสิพันศักดิ์หน้าแดงจัดแทบจะเข้าไปตะบันหน้าเจ้าหัวหน้ากะเหรี่ยงถ้าไม่ติดตรงที่ปืนสลอนดาบขาววับขนาดนั้นสิงขอนขยับเข้ามายืนเกือบชิดพ่อเลี้ยงสันธานสันทัดและพันศักดิ์และพูดเป็นเสียงกระซิบท่านครับว่าไงสิงขอนท่านก็คุณสันทัดเข้าใจที่มันพูดไหมครับไม่เข้าใจก็กำลังจะถามเธออยู่เหมือนกันคือแบบนี้ครับกะเหรี่ยงพวกนี้นิยมเลี้ยงวัวควายปล่อยคือปล่อยให้หากินตามป่ารอบๆหมู่บ้านในรัศมี 5-6 กิโลเมตรวันดีคืนดีก็ไปดูสักครั้งว่าวัวเกิดลูกเพิ่มเติมกี่ตัวหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงมั่งมีเช่นนี้ด้วยเหรอพ่อเลี้ยงสันธานถามอย่างแปลกใจเช่นเดียวกับสันทัดและพันศักดิ์มีจริงๆด้วยครับอย่าว่าแต่กะเหรี่ยงเลยคนพื้นราบบางอำเภอในเชียงใหม่เช่นแม่แจ่มอมก๋อยสำเมิงและก็บางอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยังนิยมเลี้ยงวัวควายแบบปล่อยอยู่ครับไม่ถูกขโมยจนหมดฝูงเลยไม่หรอกครับคุณสันทัดเพราะอำเภอเหล่านั้นเป็นอำเภอที่มีถนนตันขโมยไปทางไหนไม่ได้อีกอย่างเขาก็เลี้ยงกันมาแต่บรรพบุรุษแล้วเลี้ยงเจ้าของจำวัวควายของตัวเองได้เหรอพ่อเลี้ยงสันทานถามจำได้ครับเพราะเขาจะทำเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งไว้บนร่างกายของวัวควายที่มองเห็นเด่นชัดได้ไกลพันศักดิ์ขยับจะถามอีกอย่างสนใจเจ้าของวัวรู้ดียังไงว่าวัวควายของตนเองหากินอยู่ป่าไหนถึงตามไปถูกรู้ด้วยลักษณะของรอยเท้าวัวครับเจ้าของจะจดจำว่าวัวของตัวมีกี่ตัวรอยเท้าเป็นยังไงบ้างคำนวณการเดินทางไปในที่ต่างๆของวัวแล้วไปดักข้างหน้าซึ่งไม่ผิดหรอกครับเพราะเลี้ยงกันแบบนี้มาแต่ปางบันจึงจำไม่ผิดพลาดถ้าผิดพลาดพวกเขาก็คงไม่เลี้ยงกันแบบนี้หรอกครับฉะนั้นถ้าวัวของใครหายไปเพียงตัวเดียวหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าของจะรู้ได้ทันทีจากรอยเท้าวัวถ้างั้นที่โตยิงเมื่อคืนผมก็กำลังสงสัยอยู่ครับทั้งพ่อเลี้ยงสันธานสันทัดพันศักดิ์มีสีหน้าแปรเปลี่ยนไปทันทีเอายังไงดีสิงขอนถามชายหนุ่มอย่างวิตกควรจะให้พวกมันพิสูจน์โดยบอกตำหนิของวัวตัวนี้ครับเกิดมันโมเมล่ะไม่หรอกครับพวกนี้ใสซื่อสันธานพยักหน้าเข้าใจแล้วเงยหน้าขึ้นพูดกับหัวหน้ากระเหรี่ยงฟันดำเอาละนายดอยเธอว่าวัวตัวนี้เป็นวัวของเธอใช่ไหมใช่แล้วมันคือวัวของเฮาเธอทำตำหนิไว้ที่ตรงไหนมั่งลองบอกมาสิได้วัวตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ของเฮาทำตำหนิโดยเอามีดฟันเขาด้านในเป็นรูปกากบาทที่เขาทั้งสองยี่ไปเอาหัวที่หน้าเต้นของฉันมาสิไอ้ยี่วิ่งหน้าตั้งแล้วแบกหัววัวมาที่กลางวงเจ้าดอนรีบพลิกดูเป็นคนแรกสิ่งที่หัวหน้ากะเหรี่ยงบอกปรากฏราต่อสายตาของทุกคนบันไลสันทัดโพล่งออกมาหน้าซีดเผือดเหงื่อการทะลักท่วมตัว